นอร์ของมัน คูณกับไมเนอร์ของมันใช่ได้ cofactor ถูกต้องแล้ว cofactor ไปทำอะไรคูณตัวเลขเพื่อcofactor คูณค่าประจำของตัวมันเองตรงนั้นน่ะใช่ป่ะเพื่ออะไรใช่คูณกับไมเนอร์อือฮึคูณตัวเองนี่ไมเนอร์อ่าฮะนี่โคแฟกเตอร์ลบหนึ่งถูกคูณกับไมเนอร์นี่โคแฟกเตอร์ละแล้วโคแฟกเตอร์ไปทำอะไรต่อไม่ได้บอกใช่ป่ะอ๋อบอกนี่ไงเซฟเอก็เลยเท่ากับค่าในตำแหน่งคูณโคแฟกเตอร์บวกคูณโคแฟกเตอร์บวกคูณโคแฟกเตอร์แล้วไงต่อสรุปโคแฟกเตอร์ไว้หาอะไรนะโคแฟกเตอร์ไว้หาเดทหาเดทใช่แล้วหาเดทไปเพื่ออะไรนะสมบัติเดทหาได้ไปเพื่ออะไรนะหาได้ไปเพื่อจะหา inverse เซนหนึ่งส่วนเดซเอคูณจับสลับตัดแจกลบถ้าเป็นสองมิติถ้าเป็นสามมิติคูณแอดจอยเอและ adjoint a คืออะไรนะก็คือ adjoint a คืออะไรนะไปคูณโคแฟกเตอร์ใช่ไหมใช่เอามาทำอะไรถูกต้องโคแฟกเตอร์ของทุกตัวใช่โคแฟกเตอร์มาทำสปอร์ตคือก็คืออันนี้ก็เกิดจากหนึ่งคูณกับลบหนึ่งกำลังหนึ่งบวกหนึ่งคูณกับไมเนอร์นี่มาadjoint a จะหาตำแหน่งนี้ก็ขีดนี่ทิ้งใช่ป่ะหรืออะไรเดี๋ยวนี่คูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ตำแหน่งอะไรนะเป็นหนึ่งหนึ่งก็คูณลงเป็นบวกได้ศูนย์คูณขึ้นเป็นลบได้ลบหนึ่งลบเฮ้ยโทษลบเจอลบเป็นบวกเป็นลบใช่ป่ะแล้วตำแหน่งมันเป็นบวกอยู่แล้วเจอลบก็กลายเป็นลบใช่ไหมถ้าจะเอาตำแหน่งนี้ก็ขีดป้าบป้าบนี่เหลือ3 0คูณลบเป็นบวกนี่ไม่คิดคูณขึ้นเป็นลบก็ได้2แต่ว่าตำแหน่งเนี้ยเป็นค่าลบก็ได้ลบ2นะคิดเงี้ยสรุปว่าทุกตัวมีความสัมพันธ์กันหมดเลยไหนลองเขียนเป็นแบบแผนภาพดิว่าอะไรใช้หาอะไรบ้างมีกระดาษปะไม่มีเดี๋ยวไปหยิบเอาในรถเอาข้างหน้านี่มีโอเคแต่ต้องเขียนเป็นภาพแล้วก็โยงไปโยงมาเอาสีก็ได้นะมีสีอะเริ่มต้นจากอะไรนะไมเนอร์ก็ได้แล้วแต่เราจะเริ่มจากไหนก็ได้
ันนี้ก็คือหายอยู่ครับใช่เมทริกแต่งเติมใช่ไหมด้วยวิธีเมทริกแต่งเติมมีหลายวิธีมันทำยังไงยังจำได้อยู่ป่ะครั้งเมื่อนี้จำได้อือฮึเราก็จำได้อือฮึเปลี่ยนแถวเชิงธาตุมูลไอ้พวกเนี้ยมันคือเรื่องเดียวกันใช่ป่ะเพียงแต่ว่าวิธีการทำมันคนละแบบแค่นั้นเองโอเคก็แยกเป็นสามซีรีส์จริงๆไอ้นี่ก็ซีรีส์เดียวกันด้วยซ้ำไปเพราะว่าจับสลับจับสลับนี่เอโทษ A D แจกลบมันก็คือแอดจอยอ่ะแหละนะครับคือแอดจอยอ่ะแหละทีนี้ขยายความหน่อยซิว่าไมเนอร์คืออะไรปากกาสีอื่นอ่ะไมเนอร์คืออะไรไม่รู้ลองเขียนด้วยความเข้าใจไมเนอร์คืออะไรแล้วเดี๋ยวเราก็เอาแผ่นเนี้ยเก็บไปท่องก่อนสอบนะไมเนอร์ก็คือหาเดฟใช่ไหมหาเดฟแล้วก็ขีดตำแหน่งที่จะเอาทิ้งไปใช่ป่ะก็ตัวที่เหลืออย่างนี้อ่ะอ่าฮะนี่เราบวกลงก่อนคุณลงเป็นบวกคุณขึ้นเป็นลบอือฮึโอเคแต่ว่าชุดนี้เนี่ยนะโทษทีมันน่าจะเป็นเดสมั้งไม่ใช่ไมเนอร์หรอกใช่ป่ะ ชุดนี้คือเดสไมเนอร์คือเดฟแต่ว่าทำยังไงก่อนถึงจะไปหาเดฟเดี๋ยวพี่เขียนตัวอย่างให้แล้วให้เราเขียนเองนะไมเนอร์คือเดฟอย่างนี้สมมติว่าพี่มี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะนี่คือเมทริกซ์ถูกปะพี่จะหาไมเนอร์ M 1 2แล้วกัน1 2อยู่ไหนก็นับไปแถวก่อนเราค่อยหลักใช่ไหม1 2ตัวนี้พี่จะหาไมเนอร์ของเลข2พี่ทำไงพี่ก็ขีดทิ้งเลยเพราะนั้น M12 ก็จึงเท่ากับ4 6 7 9หาเดฟถูกปะคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบเพราะนั้นไมเนอร์12เท่ากับเดฟที่เอา12ออกอะใช่ปะไม่รู้หาคำอธิบายเองที่เอาแถว1และหลัก2ออกเนี่ยถูกไหมฮะอาจจะวาดรูปประกอบก็ได้อ่ะเขียนไปตรงนี้ถูกไหมถูกไหมอย่างนี้เนาะนี่คือไมเนอร์เดฟอธิบายแล้วนี่คือเดฟเนี่ยอันนี้คือเดทสองมิติใช่ป่ะอันนี้คือเดทเท่าไหร่สามมิติแล้วถ้าเกิดว่าจะหาเดทสี่มิติทำไงก็ต้องใช้พวกนี้เข้ามาช่วยใช่ป่ะโอเคตอนนี้เราต้องอธิบายไมเนอร์ก่อนเดี๋ยวอธิบายโคแฟกเตอร์ตามเราค่อยอธิบายว่าแล้วถ้าเกิดเดทที่มิติมากกว่าสามขึ้นไปให้ใช้สองตัวนี้ช่วยยังไงถูกไหมค่อยๆทำเปิดตำราดูคู่ก็ได้เพราะอันนี้คือหัวใจของเรื่องเมทริกมันมีแค่นี้เอง ตรงนี้คือการหาเดฟให้นัดดูนะ
A11 อยู่นี่ถูกป่ะ A12 อยู่ไหนอยู่นี่ A อะไรกะ A13 อยู่นี่ใช่ป่ะ A21 A22 A23 A31 A32 A33 ถูกไหมครับช่วยบอกเลขแถวแรกมาให้หน่อยเลขแถวแรกมีเลขอะไรบ้างแถวแรก A อะไร A11 อะไรอีก A12 อ่าฮะอะไรอีก A13 แถวที่สองนะครับ A21 อือฮึ A22 แถวที่สามนะครับ A31 A32 A33 ตัวถัดไปนะครับนี่อ่ะ A อะไร A11 A อะไร A21 A31ตัวถัดไปอ่ะครับ A12 อือฮึ A3 อือฮึแล้วตัวสุดท้าย A13 A14 A15 ชอบมีสีม่วงด้วยสรุปก็คือการหาเดฟเนี่ยเราใช้ตัวมันคูณกับโคแฟกเตอร์ของมันแต่เราเลือกได้นี่ว่าเราจะเอาแถวเอาหลักไหนเข้าปะเราเลือกได้ว่าเราจะเอาสีเหลืองสีแดงสีม่วงในแถวนั้นมาเอาเฉพาะแถวเดียวซึ่งมันมีค่าเท่ากันอยู่แล้วแล้วคีย์เวิร์ดในการเลือกคืออะไรเอาอันที่มีศูนย์เยอะๆจะได้ขี้เกียจคิดโอเคโคฟาเตอร์นี่ก็คือลบหนึ่งกำลังบวกหลักคูณกับไมเนอร์นั่นเองคูณไมเนอร์อือฮึคูณตรงเองใช่คูณไมเนอร์ของมันอ่ะใช่ป่ะคูณตัวมันเองด้วยเหรอไม่คูณไม่คูณตัวมันเองไม่เกี่ยวนี่คือโคแฟกเตอร์แล้วแอดจอยแอดจอยคืออือหือแอดจอยคือโคแฟกเตอร์ใช่ป่ะหารสัมโพนไม่น่าจะเปิดสิแอดจอยคืออะไรโคแฟกเตอร์เฉยๆหรือโคแฟกเตอร์คูณตัวเองเปิดสิอะไรเอามาหารสัมโพนโคแฟกเตอร์คูณตัวเองปะไม่ได้คูณตัวเองโคแฟกเตอร์อย่างเดียวใช่ไหมแล้วก็หารสัมโพนถูกปะเพราะนั้นแอดจอยคือโคแฟกเตอร์หารสัมโพนอันนี้เรื่องหนึ่งใช่ป่ะนี้มันไม่เกี่ยวกับบ้านใช่ป่ะส่วนอันนี้คือคำอธิบายของโคแฟกเตอร์ใช่ป่ะกระโดดข้ามซะเลยถูกไหมครบยังยังไม่มีคำอธิบายของไมเนอร์เลยอันนี้เดฟถูกป่ะจะไม่มีไมเนอร์ไมเนอร์นี่พี่แนะแล้วว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพี่ช่วยเขียนให้ครบนี่คือ2คูณ2นี่คือ3คูณ3โอเคจะได้เรียบร้อยเวลาไปอ่านก่อนสอบจะได้ไม่แปลกใจเรียบร้อยเด็ดหลายมิติใช่3ก็ได้แต่3ก็ทำอย่างนี้จะง่ายกว่าใช่ไหมเพราะนั้นเด็ดตั้งแต่3มิติแต่3ใช้อย่างนี้เพราะนั้นเอา4ขึ้นไปเราค่อยทำวิธีทำก็เลือกเอาสีไหนก็ชอบสีไหนก็เอาอย่างนั้นเน้นเอาเป็นเลขศูนย์เยอะๆลองเขียนก่อนจะได้เอาไปทบทวนได้ก่อนสอบจริงๆนะเขียนเ
ียนเลยนะตอนเนี้ยมันสามารถเปิดตำราเขียนได้ตรงไหนไม่แน่ใจก็เปิดตำราหรือเปิดแล้วก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่ช่วยอธิบายช่วยเขียนช่วยวาดรูปเขียนออกมาเขียนออกมาอันนี้เป็นไงซีรีส์แมทริกต่างเติมเป็นไงคอมพิวเตอร์เด็ดคือเรื่องเป็นแบบมาตรฐานก็คนเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเองใช่แต่ว่าเลือกเอาเอาแถวไหนเอาหลักไหนเลือกเอาชอบเอามาอันนึงแถวนึงหรือหลักนึงนั่นแหละอย่างนั้นแหละเลือกเอาแล้วก็ต่อมาก็คือวิชาวิธีตอนนั้นแอดจอยก็โยงมานี่กระโดดข้ามเขาทำยังไงคือ3ตัวล่างเนี่ยพยายามจะหาอินเวิร์สของเมทริกก็มีหลายแบบมีตั้งแต่วิธีตรงใช่ป่ะกับวิธีพวกเมทริกแต่งเติมเปลี่ยนแถวเปลี่ยนหลักทำนู่นทำนี่คูณไปคูณมาเพื่อที่ให้ได้เป็นเมทริกสามเหลี่ยมให้ได้เป็นรูปนู้นรูปนี้ตามแต่ละคนที่เขาคิดไว้这样ก็ตัวอย่างมาดูสักข้อก็รู้ละอันไหนคือตัวอย่างของครามาเนี่ยครามารูอันนี้มันเป็นการแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยการใช้กฎของครามาร์มันไม่ได้เป็นการหาอินเวิร์สโดยการใช้กฎครามาร์ถูกป่ะทีนี้ถ้ากฎครามาร์จะใช้ยังไงก็ดูตัวอย่างแล้วก็ทำตามเข้าไปเขาบอกว่ากฎนี้จะใช้ได้กับสมการที่มี n ตัวแปรแล้วก็ n สมการเท่านั้นก็ถ้ามี2ตัวแปรมี2สมการ3ตัวแปร3สมการ4ตัวแปร4สมการอย่างนี้ใช้ได้กำหนดให้ a 1 1คูณ x a 1 2คูณ y แล้วก็ a 1 3คูณ z เท่ากับ b 1 b 2 b 3ทีนี้ตามกฎของครามเมอร์เนี่ยเราก็แค่ดูสัมประสิทธิ์แล้วสัมประสิทธิ์มาเขียนเมทริกนะฮะคูณกับ x y z เท่ากับ b เราก็มาเขียนอย่างนี้เพราะนั้นเราลองคูณคืนเวลาที่เราคูณเมทริกซ์เราก็คือแถวคูณหลักเข้าใจป่ะ a 1 1จะคูณ x ตรง a 1 2จะคูณ y ตรง a 1 3จะคูณ z ตรงจะได้ b 1ตรงเป๊ะ a 2 1จะคูณ x ก็ตรงอีก a 2 2จะคูณ y ก็ตรงอีกและ a 2 3จะคูณ z ก็จะตรงอีกจะได้ b 2โอเคไหมเพราะนั้นเขียนมาในรูปนี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ยังไงรูปนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้กฎครามเมอร์มันก็ต้องเขียนได้ถูกป่ะอันเนี้ยแล้วต่อไปจะทำอะไรต่อละต่อไปนี้จะไม่เหมือนเดิมละเพราะฉะนั้นจากกฎของครามเมอร์เนี่ยเราจะได้ x เท่ากับเป็นไงครับตัวล่างคืออะไร
A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ตัวล่างคือ depth ของนี่ทั้งหมดใช่ป่ะของทั้งหมดแล้วตัวบนคืออะไรครับไม่ดูหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็รู้แล้วตัวบนก็ depth เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ depth ทั้งหมดแต่ว่าเป็น depth ของเราจะเอา x ใช่ป่ะเราจะเอา xตัวนี้ x เนี่ยมันอยู่ตัวแรกเพราะฉะนั้นแถวแรกเนี่ยลบทิ้งเลยนะฮะแล้วก็แทนด้วย b ลงไปตรงนี้ในทำนองเดียวกันที่เหลือเหมือนเดิมถูกป่ะในทำนองเดียวกันเราจะเอา y ใช่ป่ะ y คือตัวที่2เพราะฉะนั้นไม่ใช่แถวเมื่อกี้พูดผิดเนาะหลักที่สองก็ลบทิ้งเลยแทนด้วยตัว b เข้าไปจะได้ y เราจะ z ใช่ป่ะ z คือตัวที่สามเพราะฉะนั้นทั้งบนหลักหนึ่งเหมือนเดิมหลักสองเหมือนเดิมแต่ว่าหลักที่สามเป็นไงครับก็ลบทิ้งเลยเอา b เข้ามาแทนเราก็จะได้ค่า x ค่า y ค่า z ทั้งหมดนี้คิดเด็ดหมดเลยเพราะนั้นนี่คือกฎของแครเมอร์อย่างเงี้ยอธิบายยังไงดีอะอธิบายเป็นภาษาไทยก็ได้ถ้าพี่อธิบายก็คือ x เท่ากับ depth ของตัวมันเองแต่ว่าหลักที่หนึ่งเนี่ยให้แทนด้วยคำตอบส่วนได้ depth ของตัวเองค่า y เท่ากับdepth ของตัวมันเองแต่ว่าหลักที่สองเนี่ยให้แทนด้วยคำตอบส่วนใน depth ของตัวมันเองค่า z ก็เลยเท่ากับ depth ของตัวมันเองแต่ว่าหลักที่สามให้แทนด้วยค่าคำตอบส่วนใน depth ของตัวมันเองนี่ไงกดแครมาแทนไปเลยก็จะต้องได้เพราะพิมพ์ไปแล้วเพราะนั้นลองดูตัวอย่างจากรูปนี้สำคัญที่สุดเราต้องเขียนไอ้นี้ให้เป็นถูกป่ะต้องเขียนไอ้นี้ให้เป็นเราก็จะได้สัมประสิทธิ์1 2 1 1 2 1มาแล้ว2 2 3 2 2 3แล้วก็4 -1 + 2 4 -1 + 2ระวังในข้อสอบมันอาจจะสลับ xy ต้องสลับคืนมานะฮะ คูณกับ x y z ใช่ป่ะแล้วก็เท่ากับ11 15 11เพราะนั้นตรงนี้เขียนไม่เหมือนแล้วเนี่ยตรงนี้ควรจะต้องมี x y z อีกอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คูณแล้วก็เท่ากับนะครับทีนี้อ่ะจากกฎครามเมอร์หาค่า x ข้างล่างเป็น det a แน่นอนถูกไหม det ไอ้นี่แน่นอนข้างบนไอ้ตัวนี้แหละแต่หลักแรกเนี่ยให้แทนด้วยอะไรคำตอบใช่ป่ะแทนด้วย11 15 11ที่เหลือลองมาจบป่ะง่ายมากเลยพอรู้วิธีแต่ถ้าไม่รู้วิธีก็ทำไม่ได้เพราะนั้นควรจะต้องจดวิธีเข้าไปในใบนี้แล้วเอาใบนี้ไปอ่านก่อนสอบ จดด้วยความเข้าใจของเราเองอะครับขั้นแรกเป็นไงต้องเขียนสมการให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์คูณกันก่อนถูกป่ะนี่คือขั้นที่หนึ่งคือเด็ดคูณโจทย์ใช่ไหมอือฮึเด็ดเอใช่ป่ะเป็นตัวส่วนแต่ว่าตัวเศษอ่ะเอาค่าคำตอบเนี่ยเข้าไปแต่งในหลักที่หนึ่งสองสามว่าไปอย่างนี้อือฮึจะหาแถวบนแล้วก็เอาสังเกตอือฮึเราไม่ดูที่ไอ้นี่แล้วเราดูที่นี่ถูกป่ะเราจะหาแถวไหนเราจะหาค่าอะไรจะหาค่าอะไร x y z ค
จะหาค่าตัวไหน x y z อ๋อ x จะหาค่า x x มันเป็นตัวแรกหรือตัวสองหรือตัวสามตัวแรกก็หลักแรกก็ลบทิ้งไปเอาคำตอบเข้ามาแทนหาค่า y เป็นตัวที่สองก็หลักที่สองลบทิ้งไปเอาคำตอบเข้ามาแทนคิดเด็ดทั้งบนหารเด็ดทั้งหมดก็จะได้สอบพรุ่งนี้ฮะไอวิชาห้องจำเราต้องอ่านก่อนสอบจำออกไม่ได้แต่จริงๆวิธีการจำที่ดีก็คือเธอก็อ่านไปด้วยเธอก็จดโน้ตไปด้วยตามความเข้าใจอาจจะต้องตั้งชื่อเล่นให้กับตัวละครบางตัวที่มันยากยากอ่านยากตั้งชื่อเล่นไปยากจังแล้วเธอก็จดไปด้วยอ่านไปด้วยเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยนะที่แนะนำก็คือก็ควรจะต้องมีกระดาษอย่างเงี้ยฮะแทรกเข้าไว้ในหนังสือมีหน้าที่อยู่สองอย่างคือเอาไว้คั่นว่าอ่านถึงไหนอย่างที่สองคือเอาไว้คอยจดในสิ่งที่อยากจะจดอ่ะอาจจะไม่ใช่เจอความสำคัญก็ได้แต่อ่านแล้วมันคลิกตรงเนื้อหาตรงนี้หรือว่าเนื้อหาตรงนี้คิดว่าสำคัญก็จดจดเขียนเขียนไว้โอเคป่ะแล้วมันก็จะมีกระดาษอย่างนี้หลายๆแผ่นเวลาที่เราอ่านจบบทหรืออ่านจบเล่มจริงป่ะแล้วก็เอากระดาษพวกนี้มารวบรวมแม็กปึ๊บแล้วก่อนสอบเราไม่ต้องอ่านจากเล่มนี้ละเราอ่านจากกระดาษที่เราจดๆไว้เรามาสรุปแล้วเราไม่แน่ใจค่อยเปิดหนังสืออีกทีต้องทำอย่างนี้อย่างนี้คือที่เขาบอกว่าอ่านหนังสือกันหลายๆรอบอ่ะเขาไม่ได้อ่านที่หนังสือหลายๆรอบเขาอ่านในสิ่งที่เขาจดแล้วเพื่อความชัวร์ถ้ายังมีเวลาใช่ไหมเมื่อตะกี้ที่พูดคือพื้นฐานถูกปะถ้ามีเวลาก็ต้องไปทำโจทย์เพิ่มไปหาโจทย์ไปหาคู่มือหรือหาอะไรมานั่งทำแค่นั้นเองครับเพราะนั้นรีบสรุปแล้วเดี๋ยวเรามาทำโจทย์พี่จำได้ว่าให้ชีนเมทริกเราไปชุดหนึ่งใช่ปะยังไม่ได้ทำกันเลย10กว่าข้อ20ข้อจดเอาให้เสร็จก่อนนะตรงนี้ให้เสร็จก่อนหรออยู่ไหนอ่ะมันเป็นยังไงอธิบายจะหา x x ก็คือจาก x ใช่ไหมแล้วก็เอาเนี่ยเข้าไปแทนในนี้ที่เราไปในหลักนั้นแล้วก็หาเด็ดของมันอ่าฮะส่วนด้วยเด็ดของฮะเนี่ยของตัวเดิมอ่ะอ่าฮะถ้าสมมติจะหา y ก็เอาเข้าไปแทนตรงกลางแทรกก็ขวาแล้วอีกสองตัวล่ะมันมีเกากับเปลี่ยนแถวเชิงธาตุมูลเนี่ยเป็นไงดูแล้วอ่ะดูแล้วหรอเปลี่ยนแถวเชิงธาตุมูลพี่เหมือนจะให้เราตรงไหนวะจำไม่ได้พี่เคยหาให้แล้วอ่ะใช่ปะใน Facebook ปะหรือให้กระดาษไว้ปะไม่แน่ใจเดี๋ยวไปเอาชีมาดูสิ
ใช่หรือเปล่าผมว่าทำถูกนะแล้วบวกเลขผิดเหรอเปล่าผมลืมแล้วเขียนที่ตัวเองก็แบบลบหนึ่งอ่าฮะจะทำได้กับข้อนี้เฉยเออใช่ปะคิดวิธีเดียวกันเลยปะสมการนี้สมการนี้อันนี้ y สมการ y x ลบหนึ่ง y เป็นหนึ่งโอเคข้อต่อไปมาเฉลยไปด้วยกันข้อ3ทำไมผิดกำหนดให้ A B C เป็นเมทริกซ์2คูณ2ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกเป็นเมทริกซ์อ้าวอ๋อข้อ1ผิดแน่นอนข้อ3ผิดอ้าวข้อนี้ยังไม่ได้ตอบนี่ลังเลระหว่างข้อ2กับ4เหรองั้นดูข้อ2ก่อน AB เท่ากับ AC แล้ว B เท่ากับ C จริงไหมวิธีที่จะหาอย่างเงี้ยนะให้นัดดูอย่างเงี้ยครับดูจับผิดมันมีกรณีผิดหรือเปล่ากรณีไหนอะไรเอ่ยคูณเขาแล้วได้0กรณีที่ A เป็นตัวนี้ถูกปะคูณ B ไม่รู้ B เป็นไรอ่ะได้เมทริกซ์0คูณ C ก็ไม่รู้ C เป็นไรเหมือนกันได้เมทริกซ์0เหมือนกันเพราะนั้น B เท่ากับ C จริงไหมไม่จริงจับผิดนะครับจะอย่างนี้ให้จับผิดข้อ2นี่ก็ผิดข้อ4 ABC inverse จะเท่ากับ C inverse B inverse A inverse จริงไหมถ้ามันไม่เป็นแม็กซิเอกฐานจำได้แล้วเอกฐานก็คือถ้าไม่เป็นก็คือนอนอะไรนะซิงกูล่าความหมายคืออะไรนะมี inverseใช่ป่ะถ้าซิงคูล่ามีไหมไม่มีซิงคูล่าแปลว่าหนึ่งเดียวไม่มีอินเวอร์สถ้านอนซิงคูล่ามีอินเวอร์สโอเคก็นี่มันสมบัติอะใช่ป่ะอินเวอร์สแจกได้แต่ต้องเด้งหน้าเด้งหลังจำได้ไหมหรือถ้าจำสมบัติข้อนี้ไม่ได้ดูข้อหนึ่งก็ผิดข้อสองก็ผิดข้อสามก็ผิดแต่ตอบสี่นะโอเคข้อสี่ได้แล้วใช่ไหมข้อห้าได้แล้วใช่ไหมข้อเก้าก็ได้แล้วหรือเปล่าข้อ9ได้ป่ะเมื่อกี้ที่พี่สรุปว่า1ยกกำลัง n ก็ได้1อ่ะก็เลยได้ใช่ป่ะนะข้อ10ถ้า a กับ b ไม่เป็นเมทริกซ์เอกฐานแปลว่าไม่เป็นก็แปลว่ามี a inverse แล้วก็มี b inverse โอเคป่ะมีทั้ง a ทั้ง b inverse ขนาด2คูณ2แล้ว let a เท่ากับ1ส่วน4แล้วก็โอ้ B เป็นตัวนี้เมื่อ x และ y เนี่ยเป็นจำนวนจริงต้องคิดจากตัวนี้ฮะ A B บวก C A เท่ากับ 2i แล้วให้หาค่า x บวก y A B บวก C A เท่ากับ 2i ทำไงกับมันได้บ้างทำอย่างไรกับมันได้บ้าง 2i ฮะ 2i เหรอเอา A ไปตัดได้ป่ะดึง A ออกได้ป่ะดึง A ออกในเมทริกซ์ทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะถ้าพี่ดึง A ออกสมมุติได้อ่ะพี่จะเหลือ B บวก4เข้าเขาป่ะโอเค A อยู่นี่คูณอยู่ย้ายมากลายเป็นหารแต่มันในเมทริกซ์ไม่มีเมทริกซ์มีแต่เอา A inverse ยัดเข้าไป2ข้างอย่างนี้ได้ต้องหา B บวก4คูณ A สิจริงป่ะได้ง่ายกว่าเอา A inverse ยัดเข้าไปนี่เหลือ Iนี่เหลือ 2A inverse
าเขายังแล้วไงอ่ะแต่ไม่ได้ให้เมทริกเอมาเว้ยให้เซตเอมาเดฟเออินเวอร์สเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเดฟเอป่ะบอกฮู้ดูสมบัติไหนเดฟเออินเวอร์สป้าบไม่เมียตอนนี้ไม่ใช่เรื่องอินเวอร์สครับไปดูเรื่องอินเวอร์สนี่เอาอินเวอร์สแจกได้อยู่นี่หนึ่งส่วนอินเวอร์สเท่ากับหนึ่งส่วนเดซเอคูณกับหน้ากับหลังของเอไม่รู้ช่วยเปล่าแล้วช่วยไหมเนี่ยข้อนี้ไม่มีเอเลยไม่ต้องคิดมาจะมากับหน้ากับหลังเลยไม่มีมีแต่เดซอย่างเดียวงั้นต้องดูสมบัติอื่นสมบัติ inverse อยู่ไหนฟ้านี่สแกนหา inverse กับ depth ป๊าบเจอแล้ว depth a inverse จะเท่ากับ sin 1ส่วน depth a ไหนๆก็ไหนๆละเอาซะหน่อย depth a inverse เท่ากับ1ส่วน depth aพี่แจกได้สองข้างได้หรือเปล่าได้มั้ง พี่สองนี่มันคูณอยู่เอาออกเอาออกเอาออกต้องเป็นสองยกกำลังอะไรใช่ป่ะสมบัติเด็ดนะb บวก4 b คืออะไรอ่ะ2 2 x บวก4 y บวก4หาเดฟนะเดฟ a เท่ากับ1ส่วน4งั้นเดฟ a inverse ก็เป็นเลข4ถูกป่ะ4คูณ4ได้16โอเคคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบชักจะเข้าเขาแล้ว 2y บวก8นะลบ 2x ลบ8จะต้องเท่ากับ16ถูกปะบวก8ตัวลบ8ตัวหายไปดึง2ออก y ลบ x ใช่ปะเท่ากับ16งั้น y ลบ x เฉยๆมีค่าเท่ากับ8โจทย์ถามหาx บวก y จบไม่ได้ถามหา y ลบ x จบถามหา x บวก y อือหือก็ยังไงอ่ะสมการที่หนึ่งอย่างนี้y มีค่าเท่าไหร่เนี่ยอือฮึคุณลงเป็นบวกคุณขึ้นเป็นลบถูกมันติดแล้วอ่ะมันต้องหาอีกสมการหนึ่งอ่ะถ้าหาว่า b มี inverse ได้ไหมหาว่า b มี inverse ได้ไหมinverse b มีค่าเท่าไหร่นะไม่บอกไม่รู้
ลบ b บวกสี่คุณลงเป็นบวกคุณขึ้นเป็นลบโอ้มองไม่เห็นวิธีแฮะมันติดมาอยู่ตรงเนี้ยติดได้ที่ y ลบ x เท่ากับ8อ่ะเป็นการบ้านอีกแล้วถ่ายรูปไว้ก่อนเดี๋ยวคืนนี้หาให้ คืนนี้รีบนอนแล้ว